สวัสดีครับก็ดูเหมือนว่าจะจบแต่ก็ไม่สำหรับเรื่องราวของนักร้องสาวเจนนี่ราชนกสุวรรณเกตหรือที่รู้จักกันในนามเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นภายหลังจากที่เจ้าตัวโดนชาวเน็ตถล่มดราม่าสายเรื่องของคุณพ่อค่าแบ่งผลประโยชน์70-30แรกค่าตัวของนักร้องไปออกรายการจนเจ้าตัวออกมาขอรับคำติชมพร้อมปรับปรุงแก้ไขตัวเองซึ่งล่าสุดก็ดูเหมือนว่าชาวเน็ตจะพากันทัวร์ลงที่เพจหนึ่งภายหลังจากมีการโฆษณาว่าจะมีการจัดคอนเสิร์ตของเจนนี่เลนลี่ให้ได้หมดท่าสดชื่นในวันที่24กันยายนนี้ที่ตลาดทิพนิมิตบางพลีจนทางเพจต้องออกมาชี้แจงว่ามีเพื่อนสมาชิกแจ้งข่าวมาว่ามีหลายกลุ่มที่อาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่ชักชวนกันเอาทัวร์ลงเพื่อกดดันให้ยกเลิกคอนเสิร์ตแถมยังจะชวนกันมาบุกให้คอนเสิร์ตล่มอีกด้วยซึ่งทางเพจขอเรียนว่าทางเราไม่ได้มีส่วนใดเสียหายหรือว่ายุยงให้มีการด่าทอศิลปินไม่มีการกดดันหรือบังคับให้มีการยกเลิกคอนเสิร์ตเพียงแต่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าพื้นที่บางพลีมีข่าวสารกิจกรรมอะไรบ้างส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงอยู่ที่คนจ้างงานของน้องๆเขาซึ่งทั้งนี้ชาวเน็ตต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ดูค่ะไม่เอา2คนนี้ค่ะใครจะดูก็ดูครับแต่ผมไม่ดูไม่สนับสนุนคนโกงแต่ก็มีไม่น้อยที่เข้ามาให้กำลังใจต่างบอกให้แยกแยะระหว่างเรื่องนี้กับเรื่องความสามารถ